ในเวลานั้นพระเยซูเจ้าและพวกสาวกข้ามทะเลไปสู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งแม่นเขตแดนเยเรซาเล็มพอพระองค์เสด็จขึ้นจากเรือก็มีคนถูกผีสัวให้สิงผู้หนึ่งออกจากขุมฝังศพมาหาพระองค์คนผู้นี้เอาขุมฝังศพเป็นที่อยู่อาศัยและบ่มีไผมัดมันได้แม่นจะเอาโซ่ก็ตามย้อนว่าหลายเทื่อเขาเอาเสือกและโซ่มามัดแต่มันหักโซ่และดึงเสือกขาดหมดบ่มีไผผับมันอยู่ได้ทั้งเวรทั้งคืนบ่มียามยุดมันเข้าอยู่ในขุมฝังศพหรือขึ้นเทิงภูคางห้องและเอาหินมาขุดตัวเองพอแนมเห็นพระเยซูเจ้าแต่ไกลมันก็แล่นมาหาและขับลงต่อพระพักเฮาพร้อมทางห้องเสียงดังว่าพระเยซูพระบุตรของพระเป็นเจ้าผู้สูงสุดเอ่ยมากุ๊บกวนเฮาหยังเฮาไหวบ่ทานด้วยเดชาพระเป็นเจ้าขออย่าได้มาบักเบียดเฮาทอนย้อนพระองค์ได้กล่าวกับมันว่าผีสัวห้าจงออกหนีจากคนผู้นี้พระองค์ถามมันว่าเจ้าสื่อหยังมันตอบว่าเฮาสื่อกองทัพย้อนว่าพวกเฮามีจำนวนมากมายแล้วมันไหวบ่นขอพระองค์อย่าไล่มันออกจากดินแดนนี้เวลานั้นอยู่เทิงภูมีหมูฝูงใหญ่กำลังหากินพวกผีจึงวอนขอพระองค์ว่าโปรดทรงพวกเฮาเข้าสิงหมูซุ้มนี่เถิดพระองค์ก็ทรงอนุญาตให้พวกผีสัวห้ายเลยออกหนีแล้วเข้าไปสิงในหมูหมูฝูงนี้มีจำนวนประมาณ 2,000 ตัวก็แล่นจากเกยภูโดนลงทะเลและจมน้ำตายหมดพวกเลี้ยงหมูพากันพบหนีและไปส่งข่าวให้ชาวบ้านชาวเมืองทราบพวกผู้คนก็ออกมาเบิ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อมาใกล้พระเยซูเจ้าแล้วพวกเขาเห็นคนผู้ถูกผีกองทับสิงนุ่งเสื้อนั่งอยู่และมีสติดีพวกเขาจึงตื่นตกใจพวกที่ได้เห็นเหตุการณ์เป็นมาแก่คนถูกผีสิงและแก่ฝูงหมูจึงได้เล่าเรื่องนี้ให้พวกที่มานั่นฟังพวกเขาจึงไหว้วอนขอพระองค์ออกหนีจากดินแดนของพวกเขาเมื่อพระองค์เสด็จลงเรือคนผู้ถูกผีสิงแต่ก่อนก็ขอไปนำแต่พระองค์บ่ยอมและบอกเล่าว่าลบเมืองเฮือนของเจ้าเสียแล้วเล่าให้พวกพี่น้องของเจ้าฟังทุกสิ่งที่พระองค์เจ้าได้ทรงพระเมตตากระทำต่อเจ้าคนนั้นก็ได้ไปประกาศในทั่วเขตแดน10หัวเมืองถึงทุกสิ่งที่พระเยซูเจ้าได้กระทำต่อเราและทุกคนต่างก็พิศวงงงึก